สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันแล้วครับกับรายการเติร์ดโลกนิทานจีรายการดีๆครับที่จะพาน้องๆดำดินสู่โลกของนิทานโอ้ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะติวคือคักหน้าดูครับวันนี้แน่นอนครับบอกว่ารายการของเราเนี่ยนะนี่แต่เรื่องราวดีๆที่นอนๆให้กับน้องๆอ่ะก็ตื่นเต้นที่ได้เจอน้องๆด้วยตอนทำไมอ่ะเนี่ยฉันขออะไรอย่างดิขอน้องๆด้วยนะครับขออะไรเอ้าฉันเนี่ยนะอยากจะเอาหลานฉันเนี่ยนะมาออกรายการเราอ่ะหูยี่พงฮะหน้าตาอย่างไหนนี่มีหลานด้วยเหรอเฮ้ยตอนคนเนยใช่แนวอ๋อนี่ก็ต้องนี่ลูกนี่หลานก็นั่งสินี่ญาติโอ้แต่ว่าพงฉันว่าถ้านายจะเอาหลานมาออกรายการเปิดโลกนิทานของเราเนี่ยนะจะต้องมีความสามารถนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะมีนิทานดีๆแล้วเรายังส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านด้วยหลานของนายเนี่ยเก่งป่ะเรื่องภาษาไทยอะไรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรือเปล่าสุดยอดอัจฉริยะเลยครับโอ้โหมั่นใจมากโอ้โหอัจฉริยะจริงๆตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนอนุบาล2นี่อนุบาล2นี่จะมาทำอะไรได้เนี่ยฮะเอ้าเก่งเลยวันก่อนฉันได้การเช็คความสามารถเรื่องภาษาไทยด้วยไปเช็คความสามารถมาเลยเป็นยังไงเป็นยังไงอ้าวฉันให้เขาลองสะกดคำไงต้นอ๋อให้เขาเขียนคำเอ๊ะแล้วเป็นยังไงให้เขาอ่านว่าอ่านว่าอะไรด้วยโอ้เออแล้วเป็นไงเป็นไงเขาก็สะกดเลยวอแอนในหันอากาศวอแอนอ่านว่าควายวอแอนไม่หันอากาศวอแอนก็ต้องวัวสิครับอ้าวเนี่ยอัจฉริยะไงทำได้แต่เนี่ยมันมีคำอื่นไหมที่มันดีกว่านี้นี่อีกคำอ่ะจริงสุดยอดยังไงยังไงเขาสะกดหน่อยเลยนะสะกดหน่อยฉันบอกเอาจริงๆเลยเอาจริงๆเลยหอหีดนอนะสาระอูอ่านว่าหนอหอหีดมอม้าสาระอูนี่มันหมูแล้วอ้าวเหรอเอออุ้ยอย่างนี้เอามาออกรายการไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับน้องเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องภาษาไทยนี่ต้องเก่งก่อนเพราะเราส่งเสริมเรื่องการอ่านหรือไม่ก็มีความสามารถเกี่ยวกับนิทานอะไรเนี่ยแต่งนิทานเป็นไหมโอ้ยข้อทางแต่งนิทานก็เป็นด้วยโอ้นโอ้เก่งมากด้วยเหรออันนี้นอนโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างได้ทดสอบดูหรือยังโอ้ยนี่ฉันได้ลองดูแล้วครับน้องๆครับที่สนพงนะให้หลานที่สนพงเนี่ยลองแต่งนิทานนะหนึ่งเรื่องโอ้บอกว่าเป็นนิทานเรื่องสั้นอ๋อเป็นแบบนิทานสั้นๆแล้วเขาแต่งว่าไงเขาก็เขียนเลย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเออใช่ใช่ใช่นิทานต้องมีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อน นี่นี่นะสั้นๆใช่ไหมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนี่กระต่ายเต็นเพื่อนกระเต่าเออแล้วนั้นทั้งสองคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขจบเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันจบเลยอ่ะอ้าวนิทานสั้นไงนี่มันต้องมีการไปโจมภัยสิครับแหมกระต่ายเอ้ยกระต่ายกระเต่าเออกระต่ายกระเต่าอาจจะมีการต่อสู้การวิ่งแข่งกันเหมือนที่เราเคยฟังเนี่ยมันจะได้สนุกสนานเนี่ยจะเป็นนิทานแหมอ้าวก็สั้นๆนะเอางี้ดีกว่าพงฉันว่านะให้หลานนายดูเปิดโลกนิทานของเราในวันนี้ก่อนดีกว่าจะได้รู้นะครับว่าการแต่งนิทานหรือว่าการดูนิทานแบบเต็มรูปแบบจริงนิทานจริงๆเขาเป็นยังไงอ๋อเหรออ้าวเพราะว่านิทานของเราในวันนี้ครับสนุกสนานและตื่นเต้นอย่างแน่นอนครับโอ้แล้วจะเป็นเรื่องราวยังไงอ่ะอ้าวถ้าอยากจะรู้นะครับต้องไปถามคนนี้เลยใครอ่ะครูแอนไงครับโอ้ในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องนั่นเองใช่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปชมนิทานในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องกันเลยครับไปเลยจ้าเรื่องหนูบ้านกับหนูนาณสวนร่มรื่นแห่งหนึ่งในชนบทที่ห่างไกลหนูนาแสนขยันสร้างบ้านน้อยน่ารักในโพรงลึกใต้ต้นไม้ใหญ่
เช้าวันหนึ่งหนูนาได้รับจดหมายจากหนูบ้านเพื่อนรักว่าจะเดินทางมาเที่ยวที่บ้านของหนูนาเมื่อถึงวันนัดหนูบ้านเดินทางมาถึงบ้านของหนูนาหนูนามายืนรอรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเพื่อนรักฉันขอต้อนรับเธอสู่ดินแดนชนบทแสนน่าอยู่แล้วเธอจะติดใจจนไม่อยากจะกลับในเมืองหลวงเชียวล่ะหนูนาจัดงานเลี้ยงต้อนรับเตรียมอาหารหลายชนิดมีขนมปังนุ่มหอมนมสดถั่วองุ่นข้าวโพดแอปเปิ้ลและน้ำผึ้งหอมหวานหนูนาตักอาหารใส่จานให้หนูบ้านหนูบ้านชิมอาหารคำหนึ่งก็ทำหน้าเบ้บ่นว่ารสชาติไม่อร่อยอาหารในเมืองอร่อยกว่านี้ต้องเยอะค่ำแล้วบรรยากาศนอกบ้านโพรงต้นไม้แสนมืดมิดเงียบสงัดและหนาวเย็นหนูนาหยิบไม้ขีดออกมาจุดเทียนหนูบ้านบ่นว่าทำไมมันเงียบเหงาน่ากลัวอย่างนี้นะหนูนาเห็นหนูบ้านนั่งหาววอดวอดจึงชวนให้เข้านอนมาสิเพื่อนฉันเตรียมที่นอนแสนนุ่มไว้ให้เธอแล้วล่ะหนูบ้านตามหนูนาเข้าไปในห้องนอนเล็กๆค่อยๆล้มตัวลงนอนบนที่นอนที่ทำด้วยถุงมือยัดด้วยฟางหนูบ้านนอนไม่หลับเกายุกยิกยุกยิกแล้วบ่นว่าโอ๊ยคันทั้งตัวเลยเตียงของฉันนุ่มสบายกว่านี้ตั้งเยอะวันรุ่งขึ้นหนูนาปลุกหนูบ้านให้รีบตื่นลุกขึ้นเร็วฉันจะพาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าแล้วไปเก็บผลไม้กันเธอต้องชอบแน่ๆเลยหนูบ้านอิดออดแต่ก็จำใจไปด้วยหนูนาเก็บเห็ดเชอร์รี่และถั่วใส่จนเต็มรถเข็นหนูบ้านพูดขึ้นว่าฉันอยู่ในเมืองไม่ต้องทำงานก็มีอาหารกินเยอะแยะหนูนาบอกว่าเขาต้องหาอาหารเก็บไว้เป็นเสบียงในฤดูหนาวและขณะที่ทั้งสองเดินทางมาถึงชายทุ่งก็บังเอิญพบม้าตัวหนึ่งยืนเล็มหญ้าอยู่หนูบ้านไม่เคยเห็นม้าก็เลยตกใจแล้ววิ่งหนีจนเหนื่อยหอบพลบค่ำขณะที่ทั้งสองเดินทางกลับบ้านโดยไม่ทันระวังนกฮูกตัวใหญ่ก็บินโฉบลงมาจากต้นไม้ใหญ่หนูนาเห็นดังนั้นก็ตะโกนบอกเสียงดังลั่นว่าระวังหลบเร็วหนูนากระโจนผลักหนูบ้านให้พ้นจากกรงเล็บของนกฮูกแต่หนูบ้านเซถลากลิ้งตกลงไปในคูน้ำแฉะจนเลอะโคลนไปหมดหนูบ้านบ่นว่าโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินอ่ะฉันอยากกลับบ้านหนูบ้านชวนให้หนูนาไปด้วยกันหนูนาทนรบเร้าไม่ไหวจึงตอบตกลงแล้ววันต่อมาหนูทั้งสองก็เห็นรถยนต์คันหนึ่งกำลังจะเข้าไปในเมืองจึงได้โอกาสแอบกระโดดขึ้นรถไปทันทีเมื่อหนูทั้งสองมาถึงเมืองหนูนามองดูรถยนต์ที่วิ่งขวักไขว่ไปมาบนถนนตึกสูงและร้านค้าที่เรียงรายกันอยู่ด้วยความตื่นตาตื่นใจหนูบ้านอวดว่าเห็นไหมล่ะในเมืองน่าอยู่แค่ไหนฉันจะพาเธอไปบ้านของฉันรับรองว่าเธอต้องชอบแน่ๆหนูนาตามหนูบ้านเข้าไปในบ้านหลังใหญ่จากนั้นก็มุดเข้าไปในรูเล็กๆตรงผนังห้องตอนค่ำหนูบ้านพาหนูนาออกมากินอาหารบนโต๊ะอาหารมีขนมเค้กเนยแข็งแซนด์วิชและเหล้าองุ่นหนูนาชิมอาหารคำนึงก็บ่นว่าไม่อร่อยเหมือนอาหารที่บ้านชนบทเลยพอถึงตอนค่ำหนูบ้านก็พาหนูนาเข้านอนหนูบ้านพูดอวดว่าเตียงของฉันนิ่มสบายมีผ้านวมหนานุ่มที่สุดดึกแล้วแต่หนูนายังไม่หลับเพราะได้ยินเสียงแตรรถยนต์ปิ้นปิ้นแป้นแป้นดังลั่นตลอดคืนจึงบ่นว่าโอ้ยเสียงดังหนวกหูแล้วก็แสงไฟสว่างจนแสบตาอย่างนี้ฉันนอนไม่หลับหรอกเช้าวันต่อมาหนูบ้านพาหนูนาไปเที่ยวที่สวนสาธารณะหนูนามองดูเด็กๆเล่นฟุตบอลเล่นกระดานลื่นและโล้ชิงช้ากันอย่างสนุกสนานทันใดนั้นสุนัขตัวโตก็วิ่งผ่านมาหนูนาตกใจกระโจนหลบแต่พลัดตกลงไปในสระน้ำจนตัวเปียกโชกหนูบ้านพาหนูนากลับมาถึงบ้านหนูนาเห็นแม่บ้านถือเครื่องดูดฝุ่นกำลังดูดฝุ่นบนพรมเสียงดังน่ากลัวทำให้หนูนาตกใจวิ่งไปหลบอยู่ข้างเสาทันใดนั้นแมวดุร้ายที่ชอบปราบหนูเมื่อเห็นหนูนาก็แยกเขี้ยวกระโจนไล่คว้าตะปบหนูนาตกใจสุดขีดวิ่งหนีจนสุดกำลังหนูบ้านตะโกนบอกให้หนีเข้ารูโดยด่วนเร็วเข้ามานี่เร็วหนูนาหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้หนูนาอยากกลับบ้านชนบทโดยเร็ว
หนูนาเห็นต้นคริสต์มาสและของขวัญที่เจ้าของบ้านจะนำขึ้นรถตู้ไปนอกเมืองจึงแอบมุดเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในกล่องใบหนึ่งเมื่อรถตู้มาถึงนอกเมืองหนูนาก็กระโดดพลุ้งลงจากรถและเดินกลับบ้านด้วยความเบิกบานคืนนั้นหนูนาจัดงานวันคริสต์มาสและเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมฉลองด้วยกันนับจากนั้นหนูนาก็ไม่เคยคิดจะเข้าไปในเมืองอีกเลยเขามีความสุขมากเพราะที่ชนบทแสนสงบปลอดภัยแล้วก็น่าอยู่ที่สุดสำหรับเขาเป็นยังไงนิทานของเราโอ้ยดีกว่าของหลานฉันเยอะเลยโอ้โหนี่ฮะเอาไปเปรียบกับหนานลายแล้วหลานฉันหลานนายเลยเหรอแม่นี่พงแล้วดูเป็นไงบ้างนิทานเรื่องนี้ครับโอ้โหต้นจินตนาการดีเหมือนกันนะรู้จักที่จะเอาหนูนากัดหนูร่านนาตรียกันได้อ้าวใช่แล้วครับน้องๆครับเห็นไหมครับว่านี่คือความมหัศจรรย์ของโลกนิทานเลยเห็นไหมว่าในเนื้อเรื่องนะครับจะมีหนูบ้านหนูนาเห็นไหมหนูบ้านเนี่ยนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าเขาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแต่หนูนาเนี่ยก็จะอาศัยอยู่แถวชนบทนิดนึงแต่ว่าหนูบ้านเนี่ยนะครับเมื่อเขากลับมาบ้านเขากลับรู้สึกว่าหนูนาเนี่ยอยู่แล้วอยู่ที่แถวนาเนี่ยไม่มีความสุขแล้วก็คิดว่าแหมหนูนาเนี่ยนะน่าจะได้โอกาสที่ไปอยู่เมืองหลวงแบบเขาบ้างก็เลยพามาอยู่ด้วยแต่ผลสุดท้ายนะครับหนูนาก็ยังชอบที่จะอยู่ในแบบที่ตัวเองเป็นเรื่องนี้นะครับสอนให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าให้เราหรือว่าน้องๆนะครับรู้จักพอใจหรือว่าพอดีในสิ่งที่ตัวเองเป็นน้องๆหลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่มีเหมือนคนอื่นอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างแต่พี่ต้นอยากให้ดูจากนิทานเรื่องนี้นะครับบางทีสิ่งที่เขาเป็นนะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับเราก็ได้อย่างเช่นง่ายๆเลยผมบางคนโอ้โหเห็นเพื่อนแต่งตัวไงใส่กระโปรงขายใส่กระโปรงยาวๆโอ้ยสวยจังเลยไปซื้อมาเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วเป็นไงโอ้พอตัวเองใส่ปุ๊บโอ้ยตัวเองเตี้ยไงครับยาวลากพื้นไปเลยนะก็ดูตลกไปนี่คือความไม่ดูถึงความเหมาะพอเหมาะพอดีกับตัวเองนะครับก็เหมือนเรื่องกับหนูบ้านกับหนูนาก็เหมือนกันนะครับหนูนาเขารู้นะครับว่าเขาเหมาะกับชนบทเขาก็เลยอยู่อย่างมีความสุขได้น้องๆก็ต้องรู้จักด้วยนะครับว่าเอ๊ะเราเหมาะกับอะไรนะครับบางคนก็ไปตามเพื่อนอย่างพี่ต้นบอกนะครับแหมก็ไม่มีความสุขไม่สวยด้วยที่เสียเงินด้วยนะดังนั้นนะครับต้องคิดด้วยนะครับเอ้านี่อะไรต่ออีกโอ้โหอะไรอันนี้รีบดูนิทานมากเลยนะเนี่ยกูเนี่ยอยากจะให้หลานฉันดูนิทานดีๆจะได้เอามาแต่งมั่งเอางี้เลยงั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูเรื่องที่2เป็นเรื่องแมลงปอจอมสนโอ้ยจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมเลยครับไปเลยจ้ะเรื่องแมลงปอจอมสนสวนสวยริมบึงใหญ่มีดอกไม้งามหลากสีสายลมพัดเย็นดีเป็นที่อยู่ของแมลงแมลงปอปีกบางใสหัวโจกใหญ่จอมจัดแจงซุกซนและแข็งแรงเพื่อนแมลงมีมากมายวันหนึ่งเหล่าแมลงน้อยนั่งเหงาหงอยสังกระต่ายเฮ้อเฮ้อน่าเบื่อหน่ายไม่รู้จะไปไหนดีบ้างหาวบ้างอ้าปากหวอบ้างหน้างอทำตาหยีบ้างหลับกรนขรอกฟีเบื่อเต็มทีทำอย่างไรแมลงปอจอมซุกซนเลือกเห็นบนต้นไม้ใหญ่นั่นรังมดแดงไงมีอะไรอยากไปดูเพื่อนแมลงเห็นดีด้วยเอาใจช่วยเพราะอยากรู้ลองสิลองไปดูเพื่อมีสิ่งน่าสนใจเจ้าแมลงปอจอมซ่ารีบถลาร่อนเร็วไวรุ่งรุ่งบินเฉียดไปวนอยู่ใกล้ไม่ห่างรังเพื่อนๆต่างขนองตะโกนร้องส่งเสียงดังวู้วู้สนุกจังแมลงปอน้อยยิ่งได้ใจบินเฉียดรังมดแดงทำท่าแกล้งพุ่งเข้าใส่เลี้ยวหลบหลีกเร็วไวเพื่อนตกใจร้องเสียงดังแววแววเสียงจิ้งหรีดส่งเสียงกรี๊ดเตือนระวังแมลงปอไม่ทันฟังคร่อมชนรังของมดแดงโอ้ยร้องเสียงหลงแมลงปอหม่งเข้าเต็มแรง
ร่วงลงล้มตะแคงเพื่อนแมลงต่างตกใจรีบกรูเข้าไปหาแมลงปอจ๋าเจ็บตรงไหนช่วยพยุงลุกเร็วไวเจ็บมากไหมบอกมาทีว้ายว้ายเกิดอะไรฝีมือใครตอบเดี๋ยวนี้เสียงดังขึ้นทันทีราชินีมดโกรธเป็นไฟใครนะใครใครกันชนรังฉันเหมือนจงใจจะแกล้งกันหรือไงยอมรับมาซิดดีๆแมลงปอขวัญกระเจิงเพื่อนคุ้มเชิงยืนบังไว้แต่แมลงปอเต็มใจยอมรับผิดแต่โดยดีชูหางขึ้นสั่นๆทั้งที่หวั่นกลัวถูกตีตอบมดราชินีขอโทษครับผมผิดเองราชินีมดได้ฟังบอกที่หลังจงจำไว้คราวนี้ให้อภัยเพราะว่าเธอเป็นเด็กดีอาหารที่ตกพื้นจงเก็บคืนอย่างเร็วรีคราวหน้าจำให้ดีอย่าซุกซนจนเกินไปแมลงน้อยต่างแข็งขันขมีขมันช่วยกันใหญ่ร่วมมือร่วมแรงใจไม่ทันไรเสร็จเร็วพลันราชินีมดขอบใจมอบใบไม้เป็นของขวัญเอาไว้เล่นสนุกกันแสนสุขสันต์หันษาเอ่ยเย้เย้สนุกจังเลยถ้าเด็กๆ เป็นแมลงปอน้อยจะยอมรับผิดไม่เอ่ยเป็นยังไงบ้างพงเรื่องที่สองของเราโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยแมลงปอจอนสนนี่แล้วรู้ไหมผมว่าในเรื่องนี้สอนเกี่ยวกับอะไรสอนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอ้าวฟังอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้สร้างแต่นึกไม่ออกเรื่องความกล้าไงยังไงล่ะครับความกล้าอ้าวนายเห็นไหมผมในเรื่องแมงปอนะครับพาเพื่อนไปบินเล่นกันแล้วบังเอิญไปทำลายรังมดแดงเข้ารังมดแดงก็เสียหายหมดสุดท้ายนะครับพอเกิดเรื่องขึ้นมาแมงปอก็กล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำเห็นไหมโอ้แต่กว่าจะกล้านี่ก็นานนะ ดังนั้นนะครับน้องๆก็จะต้องเหนือแมงปอกันอย่างนั้นอ้าวใช่แล้วครับเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนเลยนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดปุ๊บอย่างแรกที่ต้องทำก็คือหนีก่อนไม่ยอมรับความผิด พี่ต้นอยากให้น้องๆรู้จักยอมรับผิดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทำจานแตกเดี๋ยวรังคนหรือตัวนายเองพี่ต้นก็ได้ครับตอนเด็กๆทำจานแตกครับอย่างแรกทำคือวิ่งหนีเลยนะแต่ว่าเรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับน้องๆถ้าเราทำแตกปุ๊บเราไปขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดพี่ต้นว่าไม่มีใครโกรธเราหรอกครับน้องๆก็เหมือนกันนะครับเวลาทำอะไรผิดก็ต้องรู้จักกล้าหาญที่จะยอมรับในสิ่งที่เราผิดนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขแค่นี้แหละครับก็จะกลายเป็นที่รักของทุกคนครับ เป็นยังไงสาระของเรานิทานว่าสองเรื่องเอ้ายังมีอีกสาระดีๆอย่างนี้โอ้โหยังมีอีกเพียบครับในช่วงของฝากจากนิทานครับโอ้งั้นไปดูกันเลยครับปลาข้องเดียวกันคนที่อยู่ในหมู่คณะเดียวกันหรือพวกเดียวกันหากคนหนึ่งทำไม่ดีก็จะเสียหายทั้งหมดเมื่อจับปลาได้จะใส่ไว้ในข้องซึ่งเป็นภาชนะที่สานจากไม้ไผ่ทำขึ้นเพื่อใส่ปลาเมื่อมีปลาตัวหนึ่งเน่าก็จะเหม็นทั้งข้องมาแล้วจ้าช่วงดีๆของเรากลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งครับในช่วงดีๆที่น้องๆรอคอยครับแน่นอนครับพอช่วงดีๆอย่างนี้ก็ต้องติดช่วงที่น้องๆสนใจนั่นก็คือช่วงของมีการแจกของไงแล้วก็วันนี้นะครับนิทานดีๆของเราที่นำมาแจกให้กับน้องๆนะครับเป็นนิทานนี่เลยครับเต้เหนียวโอ้โหนี่ลูดอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะอ้าวนี่อะไรนี่นกนี่จิ้งจอกอะไรเยอะแยะเลยนะเต้นเรื่องนิทานอีสปแสนสนุกซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะแล้วก็ผู้จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบนิทานดีๆให้กับเรานะครับนั่นก็คือสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนั่นเองนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอ๊ะต้นแล้วนิทานนี่เกี่ยวกับอะไรอ้าวนิทานเรื่องนี้นะครับเป็นนิทานรวบรวมเกี่ยวกับนิทานอีสปสนุกๆให้น้องๆไปอ่านกันครับ
ใน1เรื่องเอ้ย1เล่มใน1เล่มก็จะมี2ภาษา2ภาษาเลยใช่เลยครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่แล้วครับ2ภาษานะครับน้องๆอ่านปุ๊บสามารถดูได้เลยนะครับว่าในภาษาไทยเขียนว่าอย่างไรแล้วก็ไปเทียบภาษาอังกฤษได้เลยเรียกว่าได้ความรู้ด้วยและท้ายบทของนิทานนะครับยังมีภาษาอังกฤษให้น้องๆได้ฝึกอ่านด้วยว่าความหมายคืออะไรโอ้นี่สัตว์นี่สัตว์สัตว์เทียบเลยมีศัพท์ดีๆสาระดีๆเพียบเลยในเล่มแล้วนิทานเยอะป่ะโอ้โหในเล่มนี้นะครับน้องๆพี่ต้นว่านิทานเยอะมากๆครับไม่ได้มีเรื่องเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการรวมนิทานอีสปหลายๆแบบบางเรื่องเนี่ยพี่ต้นก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้เหรอเรียกว่าเป็นอีสปที่หาดูได้ยากเหมือนกันโอ้ใช่เลยครับดังนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับกติกาเหมือนเดิมครับนั่นก็คือเขียนจดหมายมาคุยกันนะจ๊ะเราเรื่องอะไรก็ได้ที่สนุกสนานหรืออาจจะเป็นที่ชวนรายการเราเล่านิทานก็ดีโดยที่เขียนหน้าตาที่อยู่ข้างล่างนี้เท่านั้นเองนะครับจดหมายฉบับไหนนะครับเราอ่านแล้วแหมประทับใจจังเลยเราก็จะมอบหนังสือนิทานไปแต่เป็นตัวถ่ายเอกสารนะครับของจริงเราเก็บไว้ทำไมอ่ะอยากเอาของจริงให้น้องเข้าไปเถอะนี่โอ้โหหนังสือนิทานดีๆอย่างนี้ต้องให้น้องๆไปอ่านกันครับอ๋อโอเคได้เลยครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับในช่วงของเปิดโลกนิทานของเราจะต้องลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวๆลืมฝากอะไรต่อยต้าฝากอะไรเอ้าก็อย่าลืมนะจ๊ะน้องๆดูนิทานจากเปิดโลกนิทานแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะจ๊ะอ้าวงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการเปิดโลกนิทานลาไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายไกลนักแต่มีคนพักอาศัยบางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนาเขียวสดงามมีน้ำใสเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีใครร้าวรานหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจ